คะบ้านของคุณจีวันมีกระเบื้องสีสันสดใสลายสวยที่เรียงด้วยฝีมือของคุณจีวันเองเลยแม้จะเป็นการเรียงแบบตามใจฉันแต่ก็ออกมาสวยงามและภูมิใจเมื่อได้เห็นทุกครั้งวันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมไปส่อหากระเบื้องลายสวยแถมยังเป็นกระเบื้องเพ้นมืองานแฮนด์เมดฝีมือคนไทยด้วยค่ะที่เราจะมาส่อหาในวันนี้ก็เดินทางสะดวกมากค่ะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีปุณณวิถีเข้าซอยสุขุมวิท101ตรงเข้ามาเรื่อยๆก็จะพบกับร้าน Antique Tiles มีจุดสังเกตคือแผ่นกระเบื้องหลากสีที่แปะเรียงรายบนผนังหน้าร้านอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะพอได้เข้ามาในร้านก็จะพบกับกระเบื้องเพ้นมือลายสวยงามตั้งเรียงรายจัดอยู่บนชั้นอย่างน่ารักลายของกระเบื้องที่ร้านก็จะมีทั้งออกแบบเองและก็นำลายสากลมาใช้แต่ทุกแผ่นถูกบรรจงวาดและลงสีด้วยช่างคนไทยที่จังหวัดลำปางค่ะความทนทานของกระเบื้องก็หายห่วงเพราะเขาเคลือบผิวหน้าด้วยแก้วและเผาด้วยความร้อนสูงถึง 1,300 องศาทำให้กระเบื้องดินเผามีสีสดใสอยู่เสมอค่ะร้าน Antique Tiles เขามีกระเบื้อง3ไซส์ด้วยกันคือไซส์เล็กกลางและไซส์ใหญ่สำหรับไซส์เล็กราคาเริ่มต้นที่115บาทไซส์กลางราคา150บาทสุดท้ายนะคะไซส์ใหญ่ราคา180บาทถึง200บาทค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้นเพราะว่าแต่ละแผ่นเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะที่ร้านนี้ยังมีลวดลายของกระเบื้องให้เลือกอีกเยอะแยะเลยค่ะจะเป็นแบบโบราณที่เอาใจคนชอบสไตล์วินเทจหรือลายเส้นสีขาวดำก็เหมาะกับบ้านที่อยากจะมีลูกเล่นสนุกๆแต่ไม่ชอบสีสันจัดจ้านหรือลูกค้าอยากจะขอเปลี่ยนสีกระเบื้องก็สามารถคุยกับทางร้านได้เลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะรีบมาส่อหากระเบื้องไปตกแต่งบ้านกันเลยใช่ไหมคะร้าน Antique Tiles อยู่ที่ซอยสุขุมวิท101ตรงเข้ามาเรื่อยๆร้านอยู่ทางขวามือถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS ก็ลงที่สถานีปุณณวิถีง่ายๆสบายเลยค่ะวันนี้ช่วงส่อหามาฝากหมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปส่อหาไอเดียใน